สวัสดีค่ะก็อันนี้อีเวนต์ใหม่มันเข้าไปแล้วสักพักหนึ่งนะคะคือกว่าไซจะได้อัพเพราะว่านอนเลยเวลาอีเวนต์มาคือแบบนอนเหมือนคนไม่รู้ว่าวันนี้จะมีอีเวนต์ใหม่แล้วก็พอตื่นมาก็กินหมูกระทะต่อนะคะช่วงเป็นชีวิตที่เลยแบบล้านลาเหลือเกินก็อีเวนต์ใหม่เป็นจี้หมวกเนาะดูดิอย่างสวยอ่ะไซชอบนะสีมันสวยดีต้องดูหมวกว่ะคลาสเหรอเดี๋ยวโอเคหมวกของนักแข่งในตำนานนะคะอัปเกรดสูงสุดคุมต่อแม่น 50% มากกว่าอันที่ไซมีอยู่นะคะนี่อันนี้มัน48ก็มากกว่า 2% นะคะมากพอที่จะทำให้หลายๆคนทุ่มเงินทุ่มทองทุ่มเพชรทุ่มหัวจิตทุ่มหัวใจทุ่มเวลาไปกับการหาครั้งนี้นะคะจากที่เห็นในภาพด้านล่างอ่ะ A บวกอะไรก็ได้เอ้ยไม่ใช่ A บวกเครื่องหมายอะไรเอ่ยกับ A บวกคริสตัลรวมกันมีโอกาสได้ไอหมวกใหม่สุดๆอันนี้แล้วก็แบบแปรแล้วก็บินด่วนนะคะถือว่าได้ก็ยากมั้งโอกาส 3% นะคะมันเป็นอินฟินิตี้เนาะหรือจะแลกเอาก็ได้นะคะเอาอะไรเอ่ยที่เป็น A บวก30อันอ่ะ30นะ30ไม่ใช่แบบไม่ใช่ A นะแล้วก็ดูจำนวนอ่ะโหดอะไรขนาดนี้ส่วน Ruby Crystal หาได้จากเอา A บวกอะไรเอ่ยไปแลกนะคะ20อันอ่ะ20อันไปแลก Ruby Crystal แล้วเอาไปรวมกับ A บวกที่เป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยอ่ะก็ยังสุ่มอีกอ่ะโอ้โหอย่าแลก20เลยไม่คุ้มอ่ะคนที่จะแลกนะคะเอาเก็บอีกนิดนึงให้ได้30ดีกว่าเยอะเลยไซลองสุ่มไปแล้วมันหายากมากอ่ะหายากมากสุ่มไปแบบหมดเพชรไปหลายร้อยอ่ะโอเคมันอาจจะมีเยอะเพราะว่าสุ่มแบบกิ๊กๆครั้งเดียวก็ได้แล้วอ่ะครั้งเดียวก็แบบ50-50แล้วอ่ะแต่ว่ามันโอกาสออกน้อยมากเลยแล้วไซก็ดูทองดิ79,000ไปทำอะไรได้เอาไปตีจากเอาไปตี A บวกอ่ะยังไม่ได้เลยมั้งแล้วก็เพชรก็เหลือแค่นี้นะคะไซคงยอมอ่ะครั้งนี้อีเวนต์นี้บอกเลยว่ายอมฉันยอมให้เธอจริงๆฉันถอดใจแล้วกลัวแล้วจ้ายอมแล้วทุนหัวแต่ว่า 2% ที่เพิ่มมามันก็ดูเยอะนะเพราะว่าอย่างเวลาแบบเวลาเราเล่นอ่ะถ้าเกิดว่าต่อให้น้อยกว่าแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเราก็ยังรู้สึกว่ามันน้อยกว่าเยอะอ่ะเกมนี้มันทำให้เราแบบกังวลกับไอ้เปอร์เซ็นต์ตัวเลขมากจริงๆแต่ว่าในทางสถิติแล้วไอ้2%นี่มันก็ไม่ได้แบบว่าเยอะจนแบบว่าเสียเปรียบหรืออะไรอ่ะอันนี้ได้จินนี่มานะคะเดี๋ยวลองเปิดของขำดูได้ยากเนาะโหคนที่ตามก็ขอให้ได้แล้วกันชายยอมแพ้อะเพชรก็ไม่มีทองก็ไม่มีดวงก็ไม่มีนะคะเล่นหวยก็ไม่ถูกเล่นเกมก็สุ่มไม่ค่อยจะได้เดี๋ยวมันไปเปิดตรงไหนอ่ะนี่สามทีนะสามทีเพราะว่าจี้มันสุ่มเก็บได้แค่สามครั้งมาโอ้โหพักมีคะแนนลัคกี้สูงสุดแล้วไม่สามารถหลับเพิ่มได้อีกอะไรอ่ะเดี๋ยวนะก็มันติดแล้วอ่ะมันกดไม่ได้ค่ะต้องกดตกลงก่อนหรือเปล่าเอาเอโบถึงเอสละกันสุ่มอันหนึ่งของขันเนาะเผื่อได้ไอ้อย่างนั้นเพราะว่าซายไม่อยากใช้แต้มแบบ10อันแรก S ไปเลยเพราะว่าเผื่อคราวหน้ามันเป็นสุ่มมันอาจจะดีกว่านี้อะค่ะเดี๋ยวขออีกทีนึงเห็นไหมไม่ออกเลยอีกทีนะอีกทีครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าจำกัดเธอไปที่900แล้วกันทำไมต้อง900เพราะว่าไม่ได้หรอกซายไม่อยากสุ่มเยอะดวงกับดวงซายกับจี้
มันไม่มีอ่ะมันไม่มีกับจี้จริงๆอ่ะกับตัวละครก็มีนิดหน่อยโอ้โหดูดิคะมันออกเลยอ่ะคือเข้าใจว่าหมวกมันดีนะแต่ว่าไม่ออกขนาดนี้เราจะทำยังไงอยากมีเงินเยอะๆจะกดเติมเกมแบบไม่ต้องคิดเลยอ่ะซื้อแบบเท่าไหร่อ่ะ880เพชรอ่ะเติมแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยเอา B บวก B นี่รวมกันมันได้ A เครื่องหมายคำถามชัวร์ป่ะแล้วไอ้ A เครื่องหมายคำถามเนี่ยมันรวมกับอะไรอย่างอื่นก็ชัวร์ใช่ไหมอ่ะคะที่แบบว่าจะได้ A บวกอ่ะน่าจะชัวร์นะลองรวมกันไหมเดี๋ยวอันนี้มันอัปเดตไงวะมันกดจากเครื่องรางมันได้เลยปะลืมไปแล้วอ่ะดูดิสมองไปหมดแล้วสมองขออนุญาตไม่ได้นะคะต้องกดหาเรื่องคิดแก่หาแหละปัดไถเต็มที่อะค่ะโอ้ยถ้าเสียงยังแหบอยู่ก็คือยังไม่หายจากหวัดนะคะคือเสียงเป็นเป็ดเลยอะตอนเนี้ย40,000ดูดิอัปเกรดนี้ก็40,000แล้วอะนี่ขนาดมันลดแล้วใช่ไหมหรือว่ามันไม่ได้ลดอันนี้แล้วก็รวม A ธรรมดาไม่ใช่อัปเกรดก่อน A ธรรมดาเอาที่ละการแสงแดง38,000ที่ดูดิ38,000แล้วยังมีโอกาสแหกนะเอาเขาสิแต่จริงๆ38,000ถ้าขยันเล่นเนี่ยแป๊บเดียวก็ได้แล้วค่ะชนะตา2ตาก็ได้แล้วตาเดียวด้วยซ้ำดูดิจะดูดเงินฉันไปถึงไหนก็จะใช้ควรจะอัพมันด้วย GA เนาะมันจะได้ไม่ต้องเปลืองเพราะว่า GA เราก็มีเยอะอยู่อะแต่ก็โอเคเงินพร้อมเนี่ยเดี๋ยวเห็นไหมเงินไม่พอนะสงสารจังเดี๋ยวก่อนแล้วกันอ่ะ20,000โอ้โหทำไงดีอ่ะเงินไม่พออ่ะเดี๋ยวไปขอไปขายนี่ก่อนการ์ดตัวละครก่อนทำไมถึงต้องขายการ์ดตัวละครเพราะว่าก็ไม่มีเงินแล้วไงคะก็เลยต้องขายการ์ดตัวละครกินขายพวกอะไรเดี๋ยว A บวกดีปะเหมือน A บวกใส่ใจเยอะอยู่อ่ะจริงๆ S ก็น่าขายนะเราเก็บไว้ TLG แล้วกัน TLG เพื่ออะไรตัวเองก็ไม่มีเงินเอามาอัพอยู่ดี 10,000 20,000 อันนี้สองใบแล้วกันอันนี้อันหนึ่งหนีชันตาวิ่งหนีสัตว์ไปเรียนชุดว่ายน้ำสองใบถ้ามันมีแค่เนี้ยถ้ามันมีแบบไม่เยอะอ่ะซายจะเหลือไว้นะคะเวลาขายการ์ดต้องระวังหน่อยนะเพราะว่าเวลาที่คุณไปรออีเวนต์อัลบั้มบางทีการ์ดที่คุณขายไปอาทิตย์นี้แล้วพออีเวนต์หน้ามันมามันจะกลายเป็นตัวที่คุณหาไม่ได้อ่ะคือไม่ว่าจะขายการ์ดอะไรก็ตามก็ควรจะเหลือไว้สักใบนะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจะได้ไม่ต้องแบบไปทุ่มตามหาตอนนั้นอีเวนต์อะไรที่มันต้องใช้การ์ดโคนี่อ่ะจำได้ไหมคะโหแบบคนได้การ์ดใหม่กันครบแล้วอ่ะแต่ว่าขาดโคนี่อ่ะน่าเสียดายรวมไปเอา A บวกตั้งแล้วก็เอาอันนี้ไปเอา A ธรรมดาเป็น A บวกชัวร์ใช่ไหมโอเคเป็นบวกชัวร์แล้วไงต่อฉันก็ต้องเอาเอบวกไปรวมอีกกันนะโอ้โหหัวชิปเป่งแล้วว่ะจะเอาเงินที่ไหนเนี่ยเออโหดมากมากเลยอะค่ะเออแต่อันนี้มันยังถูกอยู่อะเนี่ยเกมบางทีมก็ควรนะไอมันไม่ค่อยจะมาแตะตอนที่เรา
เรารวมไอ้อันถูกอ่ะมันชอบไปแตกตอนเรารวมอันแพงๆอ่ะรู้สึกแบบเฮ้ยมันแกล้งเหรอเริ่มละเดี๋ยวเอาเออ่ะค่ะมันพอป่ะเนี่ยเอาพออยู่นะคะเดี๋ยวถ้าไม่พอไปขายการ์ดอินต่อโอ้โหอยากให้คุณผู้ชมสงสารสักนิดนึงนะคะว่าทำไมใส่กาเนี่ยช่วงนี้ใส่ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ใส่ไปติดสตาร์ดิวอะใครรู้จักมั้งเอ่ยสตาร์ดิววัลเลย์อะค่ะที่เป็นเกมทำฟาร์มปลูกผักตกปลาแล้วก็จิบคนในเกมอะไรอย่างเงี้ยเป็นชีวิตชาวไร่ที่ไม่ใช่ลุงจอนะคะก็อยากแบบคือมันสนุกอะเล่นน่านึกถึงตอนเด็กๆที่เล่น Harvest Moon อ่ะโหใช่มี A บวกตีไว้เยอะมากเลยเนี่ยแต่ว่าไม่มีเงินไปทำอย่างอื่นเลยเดี๋ยวโหดูดิผมมาถึงการ์ด A แล้วอ่ะขายการ์ด A ก็เสียดายแย่เลยนี่ 80,000 ปึ๊บตึ้ม 80,000 มันพอรวมไหมอ่ะกลัว 80,000 แล้วก็ยังไม่พอนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้ถึงไหนวะเอิ่มยังไงโหมึงแตกเลยคราวนี้มันไม่ลดค่ารวมตีนี่หว่าแต่ว่ามันแค่เพิ่มโอกาสสำเร็จเฉยๆโอ้โหทำไมงกอะไรเบอร์นั้นเดี๋ยวนะอ้าวฉันจะบอกว่าต่อให้ใส่อัพเต็มใส่ก็รวมแบบไอ้นี่ไม่ได้อยู่ดีมันสุ่มนี่คะคือเข้าใจป่ะเอา A บวกอ่ะมันต้องรวมกับไอ้รูบี้มันถึงจะสุ่มได้ไอ้จี้สามข้างล่างได้เนี่ยเห็นป่ะโหจะรวมมาทำไมขายการ์ดไปตั้งเยอะควายเล่นเกมแท้ๆเพราะฉะนั้นอีวันนี้เดี๋ยวฉันก็เปิดไปเรื่อยๆแล้วกันถ้าได้คงมาทดสอบให้ดูแต่จริงมันก็คงไม่น่าจะได้ค่ะดูจากสภาพตัวเองแล้วใครที่ตามหาอยู่ก็ขอให้ได้แล้วกันนะคะงั้นวันนี้ใช้ไปก่อนเจอกันอีเวนต์หน้าแล้วกันค่ะถ้าใครเจอใจออนในเกมอ่ะนะคะชวนเล่นได้เลยถ้าเกิดว่าว่างก็ให้กดจอยไปเล่นด้วยแน่นอนไม่หญิงแต่ว่าถ้าทักมาในไลน์เนี่ยจะไม่ค่อยได้ตอบเพราะว่าใช้ไม่ได้เล่นไลน์แบบไว้อ่านอ่ะคือใช้เอาไว้แค่เชื่อมกับไลน์ทีวีกลายเกมเสร็จถีหรือว่าแบบไอโปรแอปอื่นๆของมันนะคะนั้นขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะมันไม่ลง